มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบครับท่านผู้ชมครับนะโอมปปส.เขาบอกว่านะจะขอแรงสนับสนุนหน่อยนะครับเพราะว่าจะไปตามจิตจี้คดีไอ้รุกป่าของไอ้ทอนนะนะครับวันที่17มีนาคมนี้เตรียมสำนวนเตรียมเอกสารนะครับรวบรวมเอกสารรวบรวมอะไรนะครับเพื่อจะไปสอบถามกับทางตำรวจอธิบดีกรมป่าไม้นะว่าทำไมมันสองมาตรฐานกันจังเลยจะไม่ฟ้องจริงๆเหรอนะครับเห็นว่าอัยการจะสั่งไม่ฟ้องนี่คดีลุกป่าทั้งที่มันก็ลุกป่าทั้งที่มันก็เป็นป่าที่หลวงไม่ใช่ที่หลวงนี่ที่สปก.ป่ะนั่นแหละนะครับแต่ทำไมครอบครองได้อ่ะใช่ไหมแต่ทำไมที่คังของฝั่งทางอะไรนะบุรีรัมย์นะครับโอ้ทำไมถึงมันถึงโดนพิพากษาว่าเป็นที่หลวงที่ป่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันสองมาตรฐานกันอย่างนี้นะครับทำไมชูวิทย์ไม่มาช่วยโอมปปส.บ้าง นะโอมปปส.ก็จะเขาเรียกว่าอะไรขอค่าเดินทางนะวันที่17มีนานี้นะเพราะว่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีเงินมีทองมากมายมหาศาลเหมือนครูวิทย์นะครับยังไงก็อย่าลืมไปนะช่วยค่าลดค่าลาแกหน่อยนะครับบอกโอ้บางคนนะบอกว่าทำไมแล้วโอมไม่ไปไอ้นี่อะไรอะไปดำเนินเรื่องช่วยชูวิทย์บ้างอะนะไอ้ชูวิทย์มันการเมืองนะครับมันการเมืองเห็นไหมมันก็บอกเองอ่ะนะผมจะทำลายภูมิใจไทยผมจะทำลายให้ไม่ได้สักที่นั่งเลยเห็นไหมไอ้ชูวิทย์มันการเมืองนะครับและคดีอย่างเนี้ยทำไมฝ่ายค้านไม่เอาไปเล่นอ่ะสงสัยไหมล่ะไอ้มันก็สงสัยเหมือนกันทำไมเพิ่งมาเล่นตอนนี้นะเพราะมันเป็นการเมืองไงนะครับสองมาตรฐานชูวิทย์อ่ะนะคดีไอ้ทอนลูกป่าเนี่ยมาเล่นเลยเห็นไหมนะครับคดีเกี่ยวกับล้มล้างสถาบันเนี่ยไอชูวิทย์เนี่ยไม่เล่นเลยนะส่วนมากจะเป็นแบบคดีการเมืองมากกว่านะฮะเล่นการเมืองมากกว่านะครับเพื่อชาติเพื่อบ้านเขาจะทำเพื่อชาติเพื่อบ้านจริงๆหรือเปล่าถามหน่อยแค่นี้แหละนะชูวิทย์เนี่ยครับนะโอมปปส.เขาก็บอกว่าต้องขอสนับสนุนนะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคดีเหลือเกินนะหลายคดีแล้วก็ต้องขึ้นลงบ่อยๆนะครับบริจาค กันมาก็ใช่ว่าจะเยอะมากมายก็คนละ10-20บาทนะอาจจะรบกวนบ่อยหน่อยนะแต่ว่าก็ถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนนะแอดมินคอยสนับสนุนคอยมาปาประกาศเนี่ยเขาก็บอกว่าก็คงไม่ได้ดำเนินการต่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่า 80% นะครับจากค่ารถค่าลาก็มาจากนี่แหละที่แอดมินคอยนำเสนอให้นะฮะให้เขาได้ทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้างนะครับให้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะว่าอย่างนั้นนะก็เนี่ยเลขบัญชีนะครับแอดมินก็แปะไว้ให้นะกูประชารักษ์พิทักษ์สถาบันเนี่ยนะครับกลุ่มคนที่คอยดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับเวลามีไอ้พวกล้มล้างมันไปเนี่ยล่าสุดเขาก็ไปจี้นะครับมหาลัยราชภัฏสกลนครน่ะว่าปล่อยให้ไอ้ทอนน่ะไปล้างสมองเด็กได้ยังไงใช่มั้ยหน่วยงานรัฐก็ปล่อยปะละเลยใช่มั้ยนะครับนะก็มีแต่โอมปปส.นี่แหละที่แบบฉับไวนะทันใจอยากเรียกใช้อะไรก็ได้เลยนะครับประชาชนพี่น้องอยากใช้อะไรก็ได้เลยแต่ว่าก็ช่วยสนับสนุนค่าลดค่าลาค่ากินค่าอยู่ให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะฮะนี่ครับก็เลขบัญชีเนาะนะครับ